องหมื่นก็เป็นทองบาทหนึ่งครับผมครับผมยอดฝากแฟนมวยตามให้มวยช่วยมาแสนหน่อยเอาขอบคุณนะครับที่ตามแล้วก็เป็นกำลังใจมาตลอดครับผมพี่ชันเดี๋ยวพูดกับแฟนมวยหน่อยต้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับไว้หน้าผมจะพัฒนาให้ดีกว่านี้เอาแค่พูดเหรออาจจะให้เดินหน่อยฮะต้องติดถอยอ๋อติดถอยหน่อยนึงนะเดินหน่อยนะก็อยากให้ขอบคุณโปรโมเตอร์ครับครับผมท่านเลยเอาละครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับเสียช่วงครับผมขอนิดนึงครับผมขอถามว่านักชกสองคนนี้ผลงานเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ก้าวหน้าเรื่อยๆครับจากที่เราเจ็บจมูกไฟนั้นที่เจอเจ็บจมูกเดี๋ยวขยับกันขอจะจับแป๊บนึงครับก็เริ่มระบบหายใจดีขึ้นก็เป็นห่วงต้องระบบหายใจตอนนั้นสแกนเอ็กซเรย์ดูแล้วร้อยแล้วเป็นไงพูดถึงเด็กกาก้าเนี่ยครับวันนี้ฟอร์มเป็นไงบ้างครับชนะน้องยกสองก็ไม่แน่นะครับต่อไปคู่ต่อสู้อาจจะแข็งขึ้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่หลงตัวเองนะวางอนาคตไปเรื่อยๆครับวางอนาคตน้องไว้ยังไงบ้างครับร้อยกี่ปอนด์นะครับร้อยสิบห้าปอนด์ก็ให้โปรโมเตอร์จัดการเลยครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยจำมวยได้เท่าไหร่ก็ถือว่าพอใจนะครับวันนี้พอใจครับพอใจพูดถึงอีสานเหนือนะครับอีสานเหนือก็พัฒนาระบบการชกมาระดับหนึ่งแล้วครับคือแรกๆก็ดีอยู่แล้วแต่มาเจ็บจมูกอ่ะนั่นไฟนั้นแหละเสร็จแล้วน้ำหนักเก่งก็คือ127ต่ำกว่านี้ก็ไม่ไหวสูงกว่านี้ก็ไม่ไหวอายุยังน้อยอยู่ครับเสียโชติมีฝากแฟนมวยที่ติดตามเด็กสองคนนี้นะครับครับขอบคุณครับแฟนมวยทุกท่านครับที่ติดตามอีสันเนี่ยแล้วก็เพชรกาก้าจะทำให้ดีกว่านี้เป็นพิเศษครับเดี๋ยวขอคุยกับอีสันเนี่ยเลยโอ้วันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยฉายมุนเดียวจบเลยครับวันนี้เกินคาดครับเกินคาดที่คิดไว้ครับเกินคาดอะไรครับเกินคาดเป้าหมายไว้นึกว่ายก3ยก4จะได้แลกเข่ากันแล้วเป็นไงบ้างยก4สบายเลยครับเรามั่นใจยกไหนเนี่ยมั่นใจแต่ยก2ยก3นะครับยก2ยก3เลยครับแม่ง3-1อ่ะโดยรวมนี่พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนครับพอใจมากเกินคาดที่แล้วตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างเนี่ยปีนี้ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับ127ผมได้หมดครับ127นี่ได้ทุกคนเลยนะครับนี่แพ้ใครมาไหมก่อนหน้านี้แพ้เก้ากระหลัดมาแต่ปล่อยเวทไปต่อย129ครับอ๋อคือถ้าเราไปต่อยเขาอีกก็คือต้องปล่อยเวทขึ้นมาอีกใช่ไหมครับไม่ต่อยน้ำหนักนี่นะครับต่อย127น้ำหนักพอดีครับถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้20ครับเป็นคนจังหวัดไหนครับกาฬสินธุ์ครับไปโตที่ระนองครับฝากไฟมวยช่วยติดตามไฟหน้าเนี่ยครับฝากไฟมวยช่วยติดตามผมด้วยครับไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้อีกครับฉีดวันนี้มีอะไรทองบาทนึงครับทองบาทยังแจกเสียโชติใช่ไหมครับโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทั้งเพชรกาก้าแล้วก็ทางอีสานเหนือนะครับ